าร์ก็ทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะไปซื้อของในตามบ้านคนเขาเรียกการาเชลแล้วก็ไปดูว่าเสื้อผ้าหนังสืออะไรพวกนี้มาขายที่ร้านไปทุกอาทิตย์แล้วก็หลายอำเภอหลายหมู่บ้านจะดูตามหนังสือพิมพ์ที่เขาโฆษณาแล้วเราก็ไปเราไปแย่งซื้อกับคนอื่นเขาซื้อเหมือนกันอีกเจ้าหนึ่งลูกค้าคาราเซลในวันตากี้นี่แหละพวกเราก็ไปตามเลขที่เพราะว่าเราดูจากหนังสือพิมพ์ I can see some balloons up ahead Ning must be a garage sale up ahead ไปคาราเซลต้องมีลูกโป่งเขาจะทำลูกโป่งป่ะตรงนี้ตรงซอยนี้นะมีคาราเซลเราจะเปิดขายตอนเช้าของวันเสาร์นี่แหละชีวิตของพวกเราก็ทำกันอย่างเงี้ยไม่ได้ขี้เกียจตื่นสายไม่ได้ของดีเขาก็ซื้อไปก่อนราคาถูกเพราะว่าขายไม่ออกเขาก็ไปทิ้งขยะแต่ว่าสภาพยังดีของยังใหม่มีป้ายราคาอยู่เลยเสื้อผ้าหนังสือเราก็มาทำความสะอาดเอาแล้วก่อนขายมีหลายคน Oh, there's the balloons, honey. Oh, ลูกโป่งตรงข้างหน้านี่แหละก็จอดกันเยอะแยะเลยตรงนี้ซ้ายมือ Here we are. ตรงนี้แหละไปกันไปดูกันเอ้All the ibis at the front of that house, Ning. Yeah, amazing. There were nobody or no. They've got a bit of water for them. Yeah, they do. They must be feeding them something there. เช้านี้ก็จะมาซื้อของตามบ้านคนเขาเรียกว่ากาลาเซลตรงข้ามบ้านพี่ตุ๊กบ้านพี่ตุ๊กก็อยู่ตรงข้ามกันไปดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างพวกเราก็มาซื้ออย่างนี้แหละไปขายที่ร้านThis up the end of the driveway, Ning. Looks like Walter. Walter. And Sami Pituk. He's going to buy the house.They have a go.
Hey Denis. Yeah? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Denis. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Yay. What we got here is sweet and sour pork and honey chicken. A little bit of fried rice, mate. Do you feel like you're 70, Denis? No. I feel like 30. Someone said the other day. Yeah. She's that old. Is that Margaret? Yeah. I don't act. What about